เคล็ดไม่ลับฝึกสมาธินมัสการพระอาจารย์ค่ะเจริญพรค่ะวันนี้มันไม่เชิงข้อสงสัยค่ะท่านจากคุณผู้ชมทางบ้านแต่เป็นอยากขอคำแนะนำว่าอยากจะได้วิธีฝึกทำสมาธิก็ให้เจริญสติมาใส่ใจมาระลึกรู้สึกตัวทั่วพร้อมให้มาอยู่ในปัจจุบันขณะนี้กายอยู่อย่างไรใจอยู่อย่างไรระลึกรู้สึกตัวเข้ามาพอมันรู้มาที่ตัวเนี่ยมันก็จะใส่ใจสังเกตในรายละเอียดไปได้เรื่อยๆต่อไปมันจะค่อยๆลึกซึ้งเข้าไปรู้สึกตัวเข้าไปว่าเออมันมีการหายใจนะมันมีการหายใจเข้าหายใจออกก็ให้รู้ว่ามันมีการหายใจระหว่างที่หายใจเข้าหายใจออกเนี่ยมันมีความรู้สึกอย่างไรบ้างมันมีความไหวความกระเพื่อมไหมมันมีความสั่นสะเทือนในกายมันรู้สึกสบายมันรู้สึกไม่สบายเนี่ยใส่ใจมาที่ร่างกายทุกส่วนของร่างกายแล้วเมื่อฝึกบ่อยๆมากขึ้นมันก็จะมีการใส่ใจไปถึงจิตด้วยขณะนี้จิตใจเราเป็นยังไงใจเราชอบหรือไม่ชอบใจเราสบายหรือไม่สบายใจขณะนี้มันโกรธหรือไม่โกรธหัดใส่ใจมารู้ที่ใจตัวเองระลึกรู้กายรู้ใจอย่างละวางจะรู้สิ่งใดจะกำหนดดูสิ่งใดต้องหัดวางเฉยปล่อยวางวางเฉยและสุดท้ายก็หัดพิจารณาในสิ่งเหล่านั้นตามสภาพที่เขาเป็นจริงว่าสิ่งเหล่านี้ที่กำลังปรากฏที่ให้รู้อยู่เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงมันมีความหมดไปสิ้นไปมันตั้งอยู่ไม่ได้มันบังคับไม่ได้มันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมันที่เรียกว่าตถตาเป็นเช่นนั้นเองเพราะสิ่งนี้เกิดเป็นปัจจัยต่อสิ่งนี้พอสิ่งนี้ดับสิ่งนี้ก็ดับเรียกว่าอิทัปปยตากฎธรรมชาติของชีวิตธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้คือมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเมื่อรู้ตามเหตุตามปัจจัยอย่างนี้จิตก็จะต้องยอมเกิดจะเกิดการยอมรับพอจิตยอมลงปลงได้ยอมเป็นก็เย็นได้ยอมลงก็ปลงได้ยอมสนิทก็พิชิตชัยชนะจิตเข้าถึงความเป็นสละหลุดพ้นฉะนั้นโยมยอมย่อมเย็นยอมเป็นเย็นได้นะอยู่ที่ว่าที่สุดแล้วก็ต้องยอมใจถ้าเห็นความจริงมันจึงจะยอมใจมันไม่ใช่ยอมได้ง่ายๆมันต้องเห็นด้วยใจเรียกว่ามีญาณมีปัญญาเข้าไปเห็นจริงๆว่าสิ่งนี้มันไม่เที่ยงจริงๆมันบังคับไม่ได้จริงๆจิตมันก็จะยอมรับยอมลงปรงได้ปลดปรงลงวางว่างสบายแสดงว่าถ้าเรายอมเป็นในส่วนนั้นแล้วเรารู้ว่ากายใจเราอยู่ตรงไหนเราวางมันให้เป็นเราก็เย็นได้เย็นตรงนั้นแหละค่ะวันนี้ขอบพระคุณพระอาจารย์นะคะเจริญพรสาธุเรามาสรุปกันแบบนี้ค่ะให้เรากลับมาอยู่กับความรู้สึกตัวรู้ลมหายใจเข้าออกของเราให้ระลึกรู้ที่ใจของเราเองรู้อย่างปล่อยวางพิจารณาธรรมะตามความเป็นจริงรู้ที่กายรู้ที่ใจด้วยสติเป็นเคล็ดลับง่ายๆที่ทำได้ในชีวิตประจำวันค่ะอย่าลืมนะคะถ้าคุณกำลังรู้สึกหนักๆอยู่ในใจหรือกำลังมีทุกข์อยู่แล้วแล้วก็แบ่งเบาความหนักแบ่งเบาความทุกข์ของคุณมาให้กับพวกเราได้ที่ line@sunmok_bangkok นะคะรวมไปถึง Facebook หอจดหมายเหตุพุทธทาสและ QR code ตรงนี้ค่ะอะไรที่อ้อมช่วยได้อ้อมยินดีนะคะ